พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งตำรวจกว่า300นายทหารเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยากรมสรรพากรและกรมโรงงานนำหมายสารนะครับเข้าไปตรวจค้นตลาดแอร์พอร์ตหรือตลาดใหม่ดอนเมืองจำนวน12ร้านค้านะครับเพื่อขยายผลตรวจค้นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมผิดกฎหมายก็ดำเนินการมาเป็นวันที่3แล้วนะครับซึ่งจากการตรวจค้นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นนะครับซึ่งเป็นจุดตรวจค้นที่2ก็พบว่าภายในนะครับเป็นแหล่งซื้อขายสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางแล้วก็ยังพบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ลักษณะบรรจุเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมการบรรจุไว้เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งอุปกรณ์การผลิตสินค้าซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย.นะครับพบว่ามีสารเคมีที่ห้ามใส่ในเครื่องสำอางพบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พบในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีเลขอย.ไม่ตรงกับที่ขอจดแจ้งไว้ก็คาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ผลิตสินค้าแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตครับอันที่จริงแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่นี่เนี่ยท่านไม่ได้ต่อต้านนะครับท่านเข้าใจอย่างดีเลยเมื่อวานนี้มีบางคนมาขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติหน้าที่แต่พ่อค้าแม่ค้านั้นกับขอให้เราเข้าไปตรวจแล้วก็ยินดีที่จะให้ตรวจให้ความร่วมมืออย่างดีขณะนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าใจอย่างดีเพราะว่าสิ่งที่เรามานั้นเรามาช่วยเขานะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ตลาดแห่งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นตลาดที่กระทำการขายอาหารและยาหรือทั้งรวมทั้งอาหารเสริมนะครับสิ่งที่บริโภคนั้นไม่มีเครื่องหมายอย.ก็คือไม่ได้มาตรฐานแล้วก็อาหารเครื่องสำอางก็ไม่มีหมายเลขจดแจ้งรวมทั้งมีการผสมเองอย่างไม่ได้มาตรฐานและก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภควันนี้เรามาทำการจัดระเบียบเพราะนั้นจากนี้ไปหลังจากจัดระเบียบแล้วคงไม่มีใครกล้าขายอาหารที่ไม่มีอย.อาหารที่เป็นอันตรายต่อประชาชนคงไม่มีใครกล้าขายเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งเพราะนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็จะเป็นการทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมั่นใจว่าตลาดแอร์พอร์ตแห่งนี้เป็นตลาดที่ขายของได้มาตรฐานนอกจากนี้นะครับท่านวีระชัยเองยังได้พูดถึงนะครับกรณีของพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์นะครับท่านนี้นะครับที่พยายามยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวานนี้เบื้องต้นนะครับยังไม่ขอลงรายละเอียดว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายฐานฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่นะครับส่วนเรื่องของการทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้านะครับเรื่องนี้ยืนยันว่าหลังพูดคุยทำความเข้าใจแล้วต่างก็เข้าใจแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งการเข้ามาตรวจค้นของตำรวจถือเป็นการช่วยจัดระเบียบนำสิ่งของผิดกฎหมายออกไปก็ทำให้การค้าขายหลังจากนี้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกใจมากขึ้นนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับนายประพลอางตระกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือว่าอย.ก็ท่านเองระบุนะครับว่าแนะนำให้ผู้บริโภคนะครับตรวจสอบผลิตภัณฑ์เลขทะเบียนที่บรรจุภัณฑ์ในเว็บไซต์ของอย.หรือแอปพลิเคชันอย.สมาร์ทได้นะครับส่วนกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีเลขทะเบียนถูกต้องแต่อาจจะเป็นของปลอมนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับให้กับผู้บริโภคซื้อจากร้านค้าหรือว่าแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็แหล่งไหนนะครับสาวๆนะคะที่ต้องใช้ทั้งอาหารเสริมเครื่องสำอางดูสัญลักษณ์ให้ดีหรือว่ายี่ห้อที่เรามั่นใจนะคะซึ่งตอนนี้ทางอย.เองก็กำลังที่จะปรับกระบวนทัศน์ใหม่แล้วนะครับก็อาจจะปรับแอปพลิเคชันให้อาจจะลึกขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มช่องทางต่างๆให้กับผลิตภัณฑ์ในการตรวจสอบเนี่ยน่าจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้มากกว่านี้นะครับ